เรื่องของครอบครัวที่ประสบภัยพิบัติที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่เยียบเย็นครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อนนะครับ2ครอบครัวในพื้นที่อำเภอท่าตะโกเรียบร้อยแล้วครับทางด้านของนายอรรถพรสิงหวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครอบครัวราษฎรที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ตำบลดอนคาอำเภอท่าตะโก2ครอบครัวด้วยกันครับก็คือครอบครัวของนายสันติสุขแจ่มอายุ46ปีซึ่งอาศัยอยู่เพียงลำพังนะครับโดยมีบิดามารดาที่เป็นผู้สูงอายุมาคอยดูแลมีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือว่าพิการทางด้านร่างกายนะครับต้องการความช่วยเหลือได้แก่เงินสงเคราะห์ครอบครัวแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคครับส่วนอีกรายหนึ่งนะคะคือนางละเอียดคุ้มคงค่ะอายุ82ปีนะคะอยู่ที่อำเภอท่าตะโกค่ะอยู่เพียงลำพังนะคะแล้วก็มีหลานสาวเป็นผู้ดูแลค่ะพิการทางความเคลื่อนไหวนะคะความต้องการช่วยเหลือได้แก่เครื่องอุปโภคบริโภคเงินสงเคราะห์ครอบครัวซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะก็ได้สร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นการพูดคุยแนะแนวทางการให้ความช่วยเหลือการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในการที่จะมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและก็เงินทองเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อนให้กำลังใจในการพัฒนาครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปค่ะนอกจากได้รับเงินช่วยเหลือแล้วนอกจากมีสิ่งของบริจาคที่จะส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังเดือดร้อนแล้วผมเชื่อว่าอีกอย่างนึงที่จะเป็นแรงทำให้พวกเขาเหล่านั้นสู้ต่อไปก็คือกำลังใจเนี่ยใช่กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญนะคะคุณเจตคิดดูสิว่าชาวบ้านนอนป่วยอยู่ในบ้านน่ะไม่สามารถที่จะแบบว่าลุกมาทำงานได้อ่ะแต่มีผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองผู้ว่านะฮะแล้วก็มีกำลังใจจากเหล่ากาชาติหัวหน้าส่วนราชการต่างๆลงมาถึงบ้านมาพูดคุยมาให้กำลังใจผมว่าจะเป็นอีกแรงผลักดันหนึ่งที่ทำให้เขาแบบมีกำลังใจสู้ต่อนะใช่เขาถึงบอกว่าหมั่นเติมใจให้กันเติมรักให้กันนะคะเขาจะได้มีพลังกายพลังใจในการที่จะทำเรื่องราวดีๆให้กับสังคมไทยของเราต่อไปค่ะครับผมนะฮะแล้วก็เนี่ยแหละฮะเราจะได้เห็นว่าความลำบากเนี่ยยังมีอยู่ในหลายพื้นที่นะฮะดังนั้นแล้วเราเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันขยายนะฮะให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยมองเห็นว่าเอ๊ะตรงไหนที่ยังมีชาวบ้านเดือดร้อนอยู่เหมือนมีช่องว่างอยู่หน่วยงานก็ไปอุดช่องว่างนั้นให้เต็มนะคะเพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทยที่ดีขึ้นครับผม